ิกสุวัจจนีเผยเหตุผลหวนรับละครในรอบ14ปีแอนเมาชัมชวน5รอบกว่าจะเซเยสบันเทิงวันที่26กันยายน2567 14:55 น.นางร้ายในตำนานกิกสุวัจจนีเผยเหตุผลหวนรับละครในรอบ14ปีแอนทองประสมเมาฉ่ำชวน5รอบกว่าจะเซเยสเจอประกาศิษย์ผู้กำกับต้องพาตัวมาให้ได้กลับมารับงานละครในรอบ14ปีสำหรับนางร้ายในตำนานกิ๊กสุวัจจนีที่ตอบตกลงผู้จัดเพื่อนซีแอนทองประสมเล่นละคร1ใน100ทั้งนี้เจ้าตัวบอกเหตุผลที่ยอมใจอ่อนก่อนที่แอนจะเมาให้ฟังว่าชวนอยู่หลายรอบจนแทบจะถอดใจแล้วแต่ดันเจอคำสั่งจากแอลอัมไพพรผู้กำกับต้องพาตัวมาเล่นให้ได้การกลับมาของพี่กิ๊กแอนบอกเขาไปว่าปฏิเสธแอนกี่รอบเล่าเลยว่าเบื้องหลังแอนติดต่อไปยังไงกิ๊กจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกที่คุณแอนติดต่อไปไม่ใช่เราไม่คิดนะเราก็คิดว่าอยากร่วมงานกับคุณแอนจังเลยเพื่อนกันก็อยากซัพพอร์ตกันแต่เราก็ดูที่ความเหมาะสมเวลาเรารับละครคุณแอนเราจะเป็นภาระให้กองหรือเปล่าเรื่องเวลาจะยังไงจะพาฉันไปลำบากหรือเปล่าเพราะฉันอายุเยอะแล้วคือคิดหลายประเด็นมากแต่คุณแอนก็บอกว่าไม่เป็นไรไรเดี๋ยวเราช่วยกันทุกทางแต่เขาตื้อมากๆเขาตื้อเก่งมากเขามีวาทศิลป์ในการพูดให้เราหลงไปเลยอ่ะป้ายาเก่งมากซึ่งลึกๆเราก็อยากทำงานกับเขาด้วยแต่อย่างที่บอกว่ากลัวตัวเองไม่พร้อมกลัวจะเป็นภาระแต่วันหนึ่งเราก็ยอมก็ได้แอนเพราะว่าเขามีลูก3ไงเขาก็จะลังเลว่าต้องไปส่งลูกเวลานี้ๆแล้วเหลือเวลาให้แอนแค่6ชั่วโมงต่อวันมันจะพอไหมคือเขาคิดแทนเราเลยบอกไม่ต้องมาคิดแทนเหลือเวลาแค่ไหนมาบอกแอนเดี๋ยวแอนจัดการเองเขาก็คงปฏิเสธไม่ได้แล้วแล้วคนนี้ชี้ไปที่พี่แอลอัมไพพรผู้กำกับค่ะอยากได้กิ๊กมากทำไมถึงอยากได้พี่กิ๊กมากแอลพออ่านเรื่องแล้วบริบทของมันเป็นเรื่องของสังคมเรื่องความเห็นต่างของเจเนเรชันของคนสองรุ่นเลยอยากได้พี่กิ๊กมาสิ่งหนึ่งก็คือในความหนักของเนื้อหาในความคิดยุคนั้นถ้าได้พี่กิ๊กมาถ่ายทอดมันจะทำให้เรื่องทุกอย่างดูเบาและเข้าใจง่ายว่าคนที่ต่างกันเขามีวิธีคิดที่ต่างกันยังไงตอนทำงานกับกิ๊กรู้สึกขอบคุณเขาทำให้เด็กๆพวกนี้เขาได้ในสิ่งที่บทต้องการไม่ได้เล่นละครมากี่ปีแล้วกิ๊ก14ปีค่ะเรื่องล่าสุดคือไซโซพี่แอนทาบทามพี่กิ๊กกี่รอบแอน 3-4 รอบเขาตกลงรอบที่5แอลจำได้ว่าแอนนั่งรถอยู่แล้วหลังจากประชุมแล้วแอนบอกว่าพี่กิ๊กไม่เล่นนะพี่แอลเสียใจมากเราก็บอกว่าไม่รู้ไปเอามาให้ได้หัวเราะพี่แอนทำยังไงพี่กิ๊กถึงตกลงแอนอย่างที่บอกว่าแค่บอกมาว่าเหลือเวลากี่ชั่วโมงกิ๊กเราก็ไม่สามารถไปต่อได้แล้วอะคือฉันให้แกขนาดนี้แล้วแกจะยังไม่มาอีกเหรออย่างนี้นึกออกไหมแล้วพอเขาจัดการตรงนี้ให้ได้หลังๆก็เริ่มมีความเกรงใจแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนกันแต่ความเกรงใจก็มีนะเขาอยากได้เราจริงๆคือตอนแรกคุณแอนไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าพี่แอลอยากได้เราถ้าพี่แอลมาสมทบอีกทีได้ตั้งแต่ตอนมาชวนครั้งที่3แล้วหัวเราะมีเหตุผลที่รับเพราะลูกด้วยกิ๊กใช่ลูกไล่หัวเราะมีคำหนึ่งของลูกที่ทำให้ตัดสินใจได้ง่ายคือแม่ไปเล่นเถอะเพราะตอนนี้ลูกโตกันหมดแล้วแม่ไปทำสิ่งที่แม่รักเถอะ
ตอนนั้นคือแบบจะร้องไห้เลยเอ็นดูนางมากจริงๆคือลูกพูดขนาดนี้แล้วเขารู้ว่าละครคือเราไงคือสิ่งที่เราชอบเรารักเราเกิดจากตรงนี้พอได้ยินลูกพูดแล้วแอนมาไซโคมันเลยเข้ากันได้เลยลูกบอกว่าจะเก็บโปรไฟล์กิ๊กหัวเราะใช่คือคุณแอนเขาก็รู้จักกับลูกเราเขาเห็นตั้งแต่เล็กๆพอเริ่มโตเขาไปเป็นผู้จัดเลยไม่ค่อยได้เจออีกทีท่าช่าก็โตเป็นสาวแล้วท่าช่าเขาเรียนเต้นคุณแอนเขาก็เหมือนเปิดโอกาสให้หลานให้มาเต้นแล้วตอนนี้เขาทำพอร์ตอยู่ก็ได้พอร์ตไปเซ็นให้ด้วยนะหันไปบอกแอนต้องงอ5รอบนะถึงจะยอมเซ็นกิ๊กถ้าบอกว่ามีพี่แอลก็จบแล้วอันนี้เขาก็น่ารักทำเพื่อหลานแม้ว่าหลานจะออกแค่นิดเดียวแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีของลูกกิ๊กให้เขารู้ว่าการทำงานในวงการมันเป็นแบบนี้เราต้องเริ่มไต่เต้าแบบนี้นะไม่จำเป็นต้องมาถึงแล้วสบายเลยการมาร่วมงานกับน้องๆกิ๊กเขาเป็นพลังให้แม่มากเราก็มีพลังในตัวซึ่งอาจจะอ่อนล้าแล้วเราห่างมา14ปีการที่เราจะมีพลังกลับมาอีกครั้งเราต้องได้รับพลังจากเด็กๆมาด้วยพอมาเจอเด็กรุ่นใหม่เขาเก่งนะแล้วการบ้านครบเราเคยได้ยินมาว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีสัมมาคารวะไม่ใช่เลยเขาทำการบ้านกันมามันเลยทำผลักดันเราทำการบ้านให้ดีและทำให้สมกับที่เขาตื้อเรา5รอบไม่ได้หวังว่าละครเรื่องนี้จะดังไหมแค่ทำให้เต็มที่และให้เขาดูเองว่ามันดีหรือเปล่าอย่าสารวนเสียมอนุทินลั่นถึงยังไงรัฐบาลอิงก็ไม่แตกยันไม่ได้กลับลำแก้รัฐธรรมนูญการเมืองวันที่25กันยายน2567 14:07 น.อย่าสารวนเสียมอนุทินลั่นถึงยังไงรัฐบาลอิงก็ไม่แตกยันไม่ได้กลับลำแก้รัฐธรรมนูญเผยนายกรัฐมนตรีหารือแล้วขอโฟกัสแก้น้ำท่วมก่อนเรื่องอื่นยังมีเวลาเมื่อวันที่25กันยายน2567ที่อาคารศูนย์ประชุมวายุพักโรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.กล่าวกรณีพรรคภูมิใจไทยถูกกล่าวหาว่ากลับลำเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นมาตรฐานจริยธรรมว่าไม่มีข้อเท็จจริงอะไรไม่มีการกลับลำเรามีเจตนารมณ์อยู่แล้วว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญดูตามกฎหมายและบทบัญญัติและต้องเน้นแก้ไขเพื่อประเทศชาติและประชาชนซึ่งเรายังอยู่ในกฎเกณฑ์นั้นและได้มีการหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้มาหารือด้วยในฐานะหัวหน้าพรรคแกนนำรัฐบาลซึ่งนายกรัฐมนตรีย้ำว่าตอนนี้ต้องไปดูแลผู้ประสบภัยก่อนส่วนเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญค่อยมาหารือกันใหม่ยังมีเวลาส่วนที่มีการวิเคราะห์ว่าพรรคเพื่อไทยยอมถอยเพราะพรรคภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยนายอนุทินกล่าวว่ายืนยันว่าไม่มีใครถอยไม่มีใครรุกแต่ยังไม่ถึงเวลารัฐบาลเพิ่งเข้ามาทำงาน2สัปดาห์การจัดความสำคัญแรกไม่ใช่การแก้ไขรัฐธรรมนูญปมจริยธรรมซึ่งตนยืนยันและทุกคนเห็นพ้องต้องกันหมดเพราะอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกคนต้องเห็นพ้องต้องกันหมดยังมั่นใจและเชื่อมั่นว่าความเห็นเจตนารมณ์ของพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคยังมีเป้าหมายเดียวกันอยู่
เมื่อถามว่าอยากฝากอะไรถึงฝ่ายการเมืองที่สารวนว่าพรรคภูมิใจไทยมองแต่เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนายอนุทินกล่าวว่าไม่ต้องสารวนยังไงก็ไม่แตกกันร่วมรัฐบาลกันมากว่า1ปีสนับสนุนเกื้อกูลกันมาตลอดนโยบายของพรรคเพื่อไทยพรรคร่วมรัฐบาลก็สนับสนุนทุกพรรคส่วนนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลก็สนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีเมื่อวานวันที่24กันยายนมีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็ผลักดันนโยบายไม่มีเรื่องความขัดแย้งอนุทินปัดวุ่นไม่ได้กลับลำยันไม่ใช่หัวหน้าพรรคใหญ่ชงเพื่อไทยแก้ปมจริยธรรมเพื่อไทยแจงเหตุไม่แก้รัฐธรรมนูญปมมาตรฐานจริยธรรมขอลุยแก้ปัญหาปากท้องน้ำท่วมถอยแล้วเพื่อไทยไม่ผลักดันแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราแล้วอ้างต้นเรื่องมาจากพรรคร่วมนายกรัฐมนตรีเผยคุยพรรคร่วมแล้วปมแก้รัฐธรรมนูญวอนอย่ายุแยงบางพรรคกลับลำอนุทินแจงวุ่นช่อง7 HD ร่วมระลึกถึงออมอัคพันธ์ส่งละอองดาวคืนจอละครดังที่คิดถึงบันเทิงวันที่26กันยายน2567 13:40 น.ช่อง7 HD ขอร่วมระลึกถึงออมอัคพันธ์นมาศพระเอกเจ้าเสน่ห์ผู้ล่วงลับส่งละครพีเรียดสุดโรแมนติกละอองดาวกลับมาอีกครั้งในช่วงละครดังที่คิดถึงด้วยรักและอาลัยช่อง7 HD เชิญชวนแฟนละครร่วมส่งความคิดถึงออมอัคพันธ์นมาศพระเอกมากฝีมือที่สร้างผลงานมอบความสุขให้กับผู้ชมมาอย่างมากมายและหนึ่งในผลงานที่เคยฝากความประทับใจให้กับแฟนละครมาแล้วเรื่องละอองดาวจะกลับมาตราตรึงหัวใจผู้ชมอีกครั้งละอองดาวละครพีเรียดโรแมนติกจากหนึ่งในนวนิยายรักสุดหวงของผู้ประพันธ์พนมเทียนศิลปินแห่งชาติที่อ้อมถ่ายทอดความรักสุดซาบซึ้งผ่านตัวละครกรกฎเบญจรงค์หนุ่มหล่อเจ้าเสน่ห์อารมณ์ร้อนปากไม่ตรงกับใจซึ่งนอกจากรับหน้าที่แสดงนำในเรื่องนี้แล้วอ้อมยังเป็นผู้ขับร้องเพลงประกอบละครได้อย่างน่าประทับใจอีกด้วยและเป็นอีกครั้งกับการประกบคู่กับนางเอกสายฝีมือนาวทิสานาถสอนศึกได้อย่างลงตัวรวมด้วยนักแสดงเจ้าบทบาทอีกมากมายอาทิเคลลี่ธนภัทรแม็กกี้อาภาประภาดากลิ่นสุมาลพบกับเรื่องราวของกรกฎอ้อมอัคพันธ์ชายหนุ่มที่เต็มไปด้วยทิฐิและความเชื่อมั่นถูกผูกมัดกับหญิงสาวไว้ด้วยเงื่อนไขของพินัยกรรมจึงพยายามทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องแต่งงานกับละอองดาวนาวทิสานาถหญิงสาวที่พ่อของเขาได้รับเลี้ยงดูไว้ตั้งแต่เด็กจนในที่สุดเขาเองต้องเจ็บปวดทรมานกับการที่ต้องปฏิเสธตัวเองมาตลอดว่าได้รักหญิงสาวผู้บริสุทธิ์งดงามเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมความดีสุดท้ายแล้วความรักของทั้งคู่จะลงเอยอย่างไรต้องติดตามมาร่วมเก็บความประทับใจกับผลงานของอ้อมอัคพันธ์ได้ในละอองดาวในช่วงละครดังที่คิดถึงทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 9:15 น.ทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35เริ่มตอนแรกวันพฤหัสบดีที่วันที่3ตุลาคมนี้